สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งเตือนภัยระดับสูงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ให้ระวังพายุไต้ฝุ่นนันมาดอที่กำลังเคลื่อนตัวไปยังภูมิภาคทางเหนือโดยขณะนี้คำเตือนมีผลในจังหวัดมิยาซากิแล้วเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นนันมาดอกำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดฟุกุโอกะหลังจากเข้าพัดถล่มภูมิภาคเกาะคิวชูทางใต้สร้างความเสียหายให้กับเกาะคิวชูภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นได้อพยพประชาชนอย่างน้อย4ล้านคนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยโดยอิทธิพลจากพายุลูกนี้จะก่อให้เกิดฝนตกหนักตลอดและคาดว่าในพื้นที่อาจมีปริมาณฝนตกสูงถึง500ถึง900มิลลิเมตรขณะที่การให้บริการรถไฟหัวจรวดรวมถึงเรือเฟอร์รี่และเที่ยวบินต่างๆจำนวนมากได้ถูกยกเลิกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจัดให้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดออยู่ในประเภทพายุที่มีกำลังรุนแรงมีการคาดการณ์ว่าจะมีความเร็วลมสูงสุดถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พายุลูกนี้กลายเป็นพายุในระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงมากรวมถึงถูกจัดอันดับให้มีความรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการณ์อีกว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดอจะเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงโตเกียวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและคาดอีกว่าอิทธิพลของไต้ฝุ่นนันมาดอจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและเกิดดินถล่มลงมาจากภูเขาอีกด้วยขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพถ่ายดาวเทียมซูเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดอเข้าเกาะคิวชูซึ่งเป็นภาพที่โรเบิร์ตไฮเนสนักบินอวกาศของนาซาที่ประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติได้ถ่ายเอาไว้จากในอวกาศโดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพายุลูกนี้ได้อย่างชัดเจนโรเบิร์ตไฮเนสยังได้ระบุในทวิตเตอร์ของเขาอีกว่าไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ดูสวยงามจากอวกาศเช่นนี้จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากบนโลกขอภาวนาให้ผู้ที่อยู่ในเส้นทางของไต้ฝุ่นนันมาดอปลอดภัยนะ